อารัมภกถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมปาริชชัตกะมูลัมหิปันดุกัมพละนามเกศิลาสเนสันนิสินโนอาทิตโจวะยุคันทะเรจักกวาระสหัสเสหิทะสหาคัมมะสัพพโสสันนิสินเนนะเทวานังคะเนนะปริวาริโตมาตรังประมุขขังกัตตวาตัดสาปัญญายะเตชะสาอภิธรรมมกถามักคังเทวานังสัมปวัตตยิพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาจซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมณีชื่อปันดุกัมพลที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้ทองหลางทรงพระสิริโสภาคประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธรเทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาลได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบพระพุทธองค์ทรงกระทำสันตุสิทธิเทวบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมารดาให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพพยดาและพรหมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพรรษาการด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญญุตญาณ